นะครับหลังจากกรีดยางแล้วเฮาก็สิมาหยอดหุ่นกดนะครับเนาะพี่น้องชาวสวนยางเฮาผสมหุ่นกดอัตราที่เท่าไรเนาะครับส่วนผมนี่น้ำเปล่า4หุ่นกด1ครับผมก็ใส่หุ่นกดธรรมดาครับใส่สูตรนี้มาตลอดนะครับทีตัวนึงก็น้องกวดนี่มันปริมาณน่าจะ800ครับ800มอลหรอกวดกวยนี่ก็800ครับนะตัวใหญ่ก็ดีตักน้ำเคยก่อนครับตักหาด้วยเพราะว่าเจอสวยก็บ่ค่อยเตรียมนะครับเนาะเฮียแม่นี่น้ำห้องเหลือควรจะช้องสวยแกะหุ่นกดกับหุ่นกดนี่ก็ระวังแน่นะครับเพราะว่าอันตรายเนาะเป็นหุ่นกดเคมีมันบ่แม่นหุ่นกดเคมีครับใส่ลงไปทางพี่น้องใส่อัตราส่วนเท่าไรเนาะครับยังแข็งดีก็ประมาณนี้นะครับว่าอยู่แข็งอยู่แข็งก็คืออยู่กับเปอร์เซ็นต์ยางของเรานะครับแต่ว่าต้องกดก็มีส่วนอยู่นิดนึงน้อยนึงเบิดเชน้ำสว่างครับเติมน้ำอีก3เยาแง่งหน่อยแล้วก็มุกขวดใส่ขวดขวดพุ่มกระสิบมีจุกยังหยอดสบายยามหยอดฟูงเพื่อตาคือควายพี่ฟูงเพื่อตาเรียบร้อยครับการซุ่มกดกับข้าวที่เสียดลดน้ำปะนะทางพี่น้องใส่อัตราส่วนประมาณเท่าไรเนาะครับเม็ดมาบอกสู้กันฟังนี่เลยครับผมก็ใส่ประมาณนี้แหละครับก็โอเคอยู่ก็แข็งไหวอยู่นะครับแต่ว่าแข็งไหวได้ก็บ่ดีเนาะครับเนาะเวลาเฮาเอายางส่วนแล้วมัน
ันส่วนบ่ทันนะมันแข็งกวนนะครับก็สิเป็นสั่นไปสั่นมันนะผมก็ใส่ประมาณนี้ไปหยอดพวดกันบั่นฝนจะมา